หลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนที่5วันหนึ่งระหว่างที่หลวงปู่กำลังวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ตอนกลางคืนท่านก็เข้าที่ภาวนาตามปกติปรากฏภาพนิมิตมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหาท่านกิริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งมาถึงก็ใช้ปีกจับต้องกายท่านจูบท่านท่านรู้สึกประหลาดใจที่สัตว์ตัวเมียมาแสดงกิริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนั้นจึงได้ดุว่าเอาแต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่าเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาแต่ชาติก่อนและเคยเป็นภรรยาของท่านมาถึง7ชาติแล้วความผูกพันยังมีอยู่ไม่อาจลืมเลือนได้แม้จะรู้อยู่ว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่บังควรที่จะแสดงความอาวรณ์ผูกพันเช่นนี้ตนมีกรรมต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยวาสนาก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองอยู่มากอย่างไรก็ดีเมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นที่ใกล้ตัวเช่นนี้อดใจไม่ได้จึงมาขอกราบขอส่วนบุญบารมีในนิมิตนั้นหลวงปู่ได้เอ็ดอึงเอาว่าเราเป็นมนุษย์จะมาเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรเราไม่เชื่อเจ้าแม่ไก่ก็เถียงว่าถ้าเช่นนั้นคอยดูพรุ่งนี้เช้าตอนท่านออกไปบิณฑบาตข้าน้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดูตกรุ่งเช้าหลวงปู่ก็ครองผ้าออกไปบิณฑบาตตามปกติท่านเล่าว่าท่านไม่ได้นึกอะไรมากด้วยคิดว่าเป็นนิมิตที่เหลวไหลไร้สาระแต่เมื่อท่านเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านยางที่ชื่อบ้านป่าพัวอำเภอจอมทองก็มีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่งตรงรี่เข้ามาจิกจีวรท่านข้างหลังหมู่เพื่อนที่ไปด้วยกันก็ตกใจด้วยเป็นสัตว์ตัวเมียท่านจะต้องอาบัติจึงช่วยขับไล่แต่แม่ไก่ตัวนั้นแม้ถูกไล่ออกไปก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีกคืนนั้นหลวงปู่พิจารณาซ้ำก็รู้ชัดว่าไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาแล้วถึง7ชาติจริงๆเป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งที่นางทำกรรมไม่ดีไว้ไม่มีศีลจึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนั้นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่หลวงปู่เคยยกขึ้นมาตักเตือนบรรดาพระผู้เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดให้เห็นชัดถึงผลของกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปท่านสอนให้ระมัดระวังเกรงบาปเกรงกรรมเป็นที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เคยเกิดร่วมชีวิตกันหากไม่ได้พยายามรักษาจิตประกอบแต่กรรมดีไม่มีศีลเสมอกันไม่มีธรรมเสมอกันในวัฏฏะสงสารอันยาวนานสายทานชีวิตย่อมจะต้องแตกแยกจากกันยากจะหาโอกาสมาพบผ่านกันได้หรือหากพบกันก็อยู่ในฐานะที่เหลื่อมล้ำกันตามผลแห่งกรรมที่ตนได้ประกอบมาบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วว่าด้วยเรื่องของน้ำกับหลวงปู่เรื่องน้ำกับหลวงปู่นี้พวกลูกศิษย์ต่างเคยพบด้วยความอัศจรรย์เล่าสู่กันฟังต่อๆกันมาก็หลายต่อหลายเรื่องจะขอหยิบยกนำมากล่าวเฉพาะผู้พบเห็นเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมและขณะนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพของประชาชนเท่านั้นระยะนั้นท่านอาจารย์ฟอและท่านอาจารย์จอได้ติดตามหลวงปู่มาถึงกลางป่าแห่งหนึ่งท่านก็สั่งให้อาจารย์ทั้งสองไปหาน้ำท่านทั้งสองออกไปหาตามบริเวณใกล้เคียงก็ไม่พบแหล่งน้ำแต่อย่างใดแม้แต่จะออกไปไกลกว่านั้นเป็นกิโลกิโลก็ยังไม่พบจึงต้องกลับมารายงานหลวงปู่ด้วยความผิดหวังหลวงปู่บอกสถานที่ที่จะพบน้ำให้ท่านว่าอยู่ตรงนั้นเองครั้งแรกเมื่อทราบแห่งหนตำบลใดแน่นอนไม่ใช่ให้เดินดุ่มเดาหาเปะปะไปเช่นนั้นท่านอาจารย์ทั้งสองก็รีบตรงไปตามเส้นทางที่ท่านชี้แนะให้
หาอย่างไรก็ไม่พบน้ำสถานที่นั้นมีลักษณะตรงกับที่หลวงปู่ได้บอกเอาไว้ทุกอย่างแต่น้ำไม่มีกลับมากราบเรียนท่านท่านก็ยืนยันว่ามีสิน้ำมีแน่นอนครั้งที่สองจึงไปอีกจะเป็นไปได้ไหมว่าฟังท่านอธิบายทางไปและสถานที่นั้นไม่ชัดน้ำคงจะซอกซอนซ่อนอยู่ตามแอ่งเล็กๆที่มีโขดหินพุ่มไม้ปิดบังอยู่เราจึงไม่ทันสังเกตเห็นคราวนี้คงจะพบแน่แต่ก็อีกนั่นแหละหาเท่าไรก็ไม่มีมากราบเรียนท่านครั้งหลังสุดนี้ท่านยืนยันแน่นแฟ้นว่าตรงนั้นมีน้ำแน่ให้กลับไปดูอีกทีครั้งสุดท้ายเมื่อท่านอาจารย์ฟอและท่านอาจารย์จอกลับไปอีกก็ที่เดิมนั่นแหละแต่คราวนี้มีน้ำเต็มจึงของหลวงปู่ทำให้ได้ตักน้ำมาใช้ทั้งอาบทั้งกินเพียงพอต่อหมู่คณะอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์อีกองค์หนึ่งชื่อท่านอาจารย์ยอเป็นผู้ประสบด้วยตัวท่านเองระหว่างนั้นหลวงปู่พักอยู่ที่ผาแด่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพระเนนที่ตามขึ้นไปอยู่ทำความเพียรบนยอดเขาวันนั้นเป็นวันพระจะต้องลงเขาไปร่วมทำอุโบสถที่วัดใกล้ท่านก็นำพระเดินลงมาจากผาแดนเวลาเดินไปถึงลำธารแห่งหนึ่งปรากฏว่าน้ำกำลังไหลแรงมากด้วยคืนนั้นฝนตกหนักและตกติดต่อกันเป็นเวลานานท่านเดินจากยอดเขาที่จะผ่านลำธารนั้นไปยังวัดที่จะไปร่วมอุโบสถได้ถูกตัดขาดเสียแล้วด้วยลำธารนั้นมีกระแสน้ำไหลเอ่อบ่าล้นตลิ่งจนกลายเป็นแม่น้ำขนาดย่อมกระแสน้ำเชี่ยวกรากไม่มีใครกล้าข้ามสักคนด้วยน้ำลึกมากประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งน้ำเชี่ยวมากถึงกล้าจะลอยคอข้ามก็ไม่แน่นักว่าจะสู้กระแสน้ำได้อาจจะถูกพัดพาไปกระทบหินเกาะแก่งข้างล่างได้หลวงปู่ยืนพิจารณาอยู่เพียงอึดใจเดียวกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากจนท่านอาจารย์ยอเล่าว่าเสียงดังสู้ๆก็กลับหยุดกึกลงทันทีทุกท่านตกตะลึงกันหมดต่างเล่ากันว่าเคยได้ยินเรื่องอัศจรรย์ของหลวงปู่มาก็มากมายแล้วแต่ก็เพิ่งจะได้พบเจอกับตาตัวเองหลวงปู่ก้าวข้ามลำธารนำไปก่อนเห็นศิษย์แต่ละคนยังไม่แสดงอาการคลายจากความงวยงงท่านก็เร่งให้ตามท่านไปท่านอาจารย์ยอเล่าว่าท่านเองขณะที่ก้าวข้ามลำธารนั้นยังอยู่ในอาการกึ่งกลัวกึ่งกล้ากึ่งกลัวว่าภาพที่มองเห็นน้ำหยุดไหลและแห้งผากนั้นจะเป็นภาพลวงตากึ่งกล้าว่าเราก็ศิษย์มีอาจารย์เรามากับท่านอาจารย์พระคุณของท่านคงจะคุ้มกันเราได้แน่นอนแต่ว่าน้ำที่หยุดไหลนี้หากเรากำลังเดินข้ามอยู่จู่ๆมันพรวดพุ่งมาประดุจเทออกจากกระบอกร่างกายเราจะแหลกลานฉันใดกว่าจะได้สติกันก็ข้ามลำธารกันมาได้หมดทุกคนและเมื่อเดินพ้นมาเพียงอึดใจเดียวกระแสน้ำก็ไหลบ่าเชี่ยวกรากต่อไปดังเดิมในความทรงจำรำลึกของศิษย์จริงอยู่เรื่องราวของหลวงปู่ในเรื่องความเพียรในเรื่องความอัศจรรย์หูทิพย์ตาทิพย์เป็นที่รักของพวกกายทิพย์เหล่านี้เป็นที่กล่าวขวัญเรื่องลือสรรเสริญกันในวงพระกรรมฐานอย่างแพร่หลายแต่ก็อยู่ในหมู่วงพระกรรมฐานรุ่นใหญ่น้อยนักที่พระรุ่นเล็กจะรู้จักท่านเรื่องนี้พระอาจารย์บุญยฤทธิ์บัณฑิโตได้เมตตาเล่าความรู้สึกของท่านให้ฟังท่านจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2493ท่านเพิ่งบวชได้เพียง 3 พรรษากำลังมีจิตใจคึกคักอยากออกธุดงค์เหมือนช้างศึกคึกขนองอยากออกสนามรบท่านกำลังอยู่ที่เชียงใหม่ได้ยินว่าที่วัดเจดีหลวงจะมีพระป่ามาชุมนุมกันมากหลวงปู่บุญยฤทธิ์ท่านก็รีบไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาท่านว่าท่านตื่นตันจนน้ำตาคลอที่เห็นพระป่ามาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันถึง95รูปเป็นผ้าเหลืองอารามนั่งเรียงรายเต็มบนอาจสงเป็นภาพที่งามประทับใจมากและรู้ซึ้งขึ้นมาทันทีถึงพุทธวจนะที่ว่าสัมมานานัญจะเทสนังเอตัมมังคัลลมุตตะมังการเห็นสมณะทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงยิ่งพระอาจารย์บุญยฤทธิ์ท่านเที่ยวกระซิบถามเขาว่า
องค์นั้นเป็นใครองค์นี้เป็นใครเขาก็บอกให้ท่านว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมท่านพระอาจารย์สิมพุทธจาโรท่านเห็นพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ในลำดับแรกๆตัวเล็กๆผอมดำนั่งยิ้มไม่พูดกับใครถามว่าเป็นใครก็ไม่มีคนรู้จักมีคนหนึ่งอธิบายว่าไม่ทราบชื่อรู้แต่เขาว่ากันว่าท่านชอบอยู่กับพวกยางพวกกะเหรี่ยงกินใบไม้ใบหญ้า ก็ได้กินลูกหนูก็ได้ปกติท่านอยู่ป่านี่เข้าเมืองมาปฏิโมกวันนี้พระอาจารย์บุญยฤทธิ์ท่านก็นึกในใจว่าเอพระอะไรบ้านเมืองเขามีอยู่ไม่อยู่ไพล่ไปอยู่ป่ากินใบไม้กินลูกหนูทำไมกันเสร็จทำวัดสวดมนต์ก็มีการประกาศเชิญพระอาจารย์ที่ออกมาจากป่าขึ้นธรรมาสน์เทศโปรดญาติโยมกันเชิญองค์นั้นเทศเชิญองค์นี้เทศต่างองค์ก็ขึ้นแสดงธรรมกันตามโอกาสที่รับนิมนต์ต่อมามีเสียงนิมนต์ท่านพระอาจารย์ชอบแต่กลับเงียบนิมนต์ท่านอาจารย์ชอบขึ้นเทศอีกครั้งก็เงียบท่านถามว่าท่านพระอาจารย์ชอบนะใครปล่อยให้เขาเรียกอยู่ได้เขาก็ว่าอ้าวกับพระรูปเล็กๆผอมดำที่นั่งอยู่แถวหน้าๆเมื่อสักครู่นี้แหละท่านคงไปแล้วกลับเข้าป่าไปแล้วกระมังท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์เล่าว่าท่านฟังแล้วก็ยังนึกว่าเอทำไมกลับไปเร็วนักท่านไม่ได้คิดอะไรมากท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์ก็กลับมากรุงเทพพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสพักหนึ่งระยะนั้นท่านพระอาจารย์ลีธรรมทโรมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสถวายธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อยู่ท่านกำลังปรนิบัติท่านพระอาจารย์ลีวันหนึ่งก็ถามขึ้นว่าเอท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ชอบคือใครครับพระอาจารย์ลีจึงตอบว่าโอ้ยนั่นลูกศิษย์มีอภิญญาของท่านอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์เล่าว่าพอได้ยินคำว่าอภิญญาท่านก็เก็บบาตรขึ้นไปเชียงใหม่ทันทีโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากใครเลยท่านเจ้าอาวาสยังท้วงว่าจวนเข้าพรรษาแล้วจะไปไหนไม่อยู่จำพรรษาที่นี่หรือพระอาจารย์บุญยฤทธิ์ก็หันไปตอบว่าผมจะไปจำพรรษากับท่านอาจารย์ชอบครับจึงมีเสียงตอบกลับมาว่าประเดี๋ยวได้ถูกหามออกมาดอกก็น่าที่ท่านเจ้าอาวาสจะว่าเช่นนั้นท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์เป็นคนกรุงเทพเคยเป็นข้าราชการเพิ่งลาออกมาเรียกว่าเคยต่อชีวิตชาวกรุงที่สะดวกสบายจู่ๆก็จะไปทุดงและเข้าป่าไปอยู่กับท่านพระอาจารย์ชอบเสียด้วยท่านยืนยันว่าหามไม่หามผมก็ไปละไปถึงเชียงใหม่พบหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมซึ่งเป็นองค์ที่เลิศทางทุดงในป่าเขาเหมือนกันเมื่อหลวงปู่ตื้อทราบว่าพระอาจารย์บุญยฤทธิ์จะไปตามหาหลวงปู่ชอบท่านก็ท้วงด้วยความหวังดีบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยรอหน้าแล้งก่อนเถอะตอนนี้อากาศชื้นลำบากมากท่านแวะที่ห้วยน้ำรินไปกราบหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนท่านก็ห้ามอีกบอกว่าอย่าไปท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์ก็ไม่ฟังท่านว่าท่านเคยได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่ชอบมามากแล้วเหมือนกันจำได้แต่เรื่องราวแต่จำชื่อของหลวงปู่ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเห็นองค์ท่านที่วัดเจดีย์หลวงเมื่อวันวิสาขบูชาวันนั้นจึงพลาดโอกาสที่จะเข้าไปกราบคารวะอย่างน่าเสียดายและแถมใจยังนึกศพประมาทท่านอีกด้วยท่านว่าชีวิตทุดงอันยากแค้นลำบากกันดารของหลวงปู่คงจะเป็นที่เล่าลือกันทราบกันดีในหมู่พระกรรมฐานดังนั้นเพียงว่าจะไปอยู่กับท่านพระอาจารย์ชอบไม่ทันรู้ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดใดก็จะถูกทักท้วงห้ามปรามทันทีท่านไม่ฟังเสียงใครดั้นด้นตามไปจนพบหลวงปู่ชอบจนได้ท่านกำลังอยู่ที่ผาแดนท่านพระอาจารย์บุญยฤทธิ์กะไปให้ถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาพอดีเพื่อว่าท่านจะได้ไล่เราหนีไม่ได้ท่านสารภาพแผนในใจเช่นนั้นพระอาจารย์บุญยฤทธิ์เล่าว่าเคยได้ยินกิตติศัพท์ความลำบากยากแค้นกันดารมาแล้วแต่ก็ได้ประสบคราวนี้เองว่าความจริงแล้วมันลำบากยากแค้นกันดารมากกว่าที่คิดมากจริงอยู่พอจะบิณฑบาตจากพวกยางที่เชิงเขาได้หากแต่ว่าอาหารที่ใส่มานั้น
พระจากชาวกรุงอย่างท่านเห็นครั้งแรกก็แทบสะอึกมีลักษณะเหมือนขี้ควายเราดีๆนี่เองเขาใส่บาตรกันหลายอย่างอยู่บอนตำกับน้ำเหยาะเกลือพอประแลมประแลมบ้างใบไม้ตำกับเกลือใส่น้ำคลุกคลิกบ้างบอนตำไม่ใส่เกลือบ้างเกลือกับพริกละลายน้ำบ้างบอนตำไม่ใส่เกลือบ้างเกลือกับพริกละลายน้ำบ้างซับเปลี่ยนเวียนวนกันแรกๆท่านรู้สึกพะอืดพะอมมองดูหลวงปู่ก็เห็นฉันหน้าตาเฉยท่านก็ต้องกล้ำกลืนฉันไปบ้างนี่เองที่ท่านสอนว่าฉันตามมีตามได้ฉันพอประทังให้ธาตุขันอยู่ได้ท่านฉันได้เราก็ต้องฉันได้เวลามีเกลือใช้ก็ยังดีที่มีรสบ้างบอนนั้นก็มันดีท่านฉันไปหนึ่งเดือนท้องร่วงถ่ายตลอดหน้าซีดหน้าเซียววันหนึ่งมีไก่มาถวายเป็นอาหารได้ความว่ามีงานพิธีกันในหมู่พวกยางหลวงปู่ชอบไม่ฉันเนื้อไก่จึงสั่งว่าเก็บเอาไว้ให้บุญญาริศยามาแล้วท่านว่าแล้วก็ให้ไปตามท่านพระอาจารย์บุญญาริศมาท่านว่าก็แปลกพอท่านฉันไก่ที่หลวงปู่สั่งว่าเป็นยาท่านก็หายจากอาการท้องร่วงที่เป็นมาตลอดเวลา1เดือนท่านพระอาจารย์บุญญาริศได้เล่ากิจวัตรที่ปรนนิบัติหลวงปู่ระยะอยู่ที่ผาแดนว่าก่อนฟ้าสางต้องไปก่อไฟต้มน้ำโดยต้องทำอย่างเงียบที่สุดไม่ให้มีเสียงเลยดังนั้นจึงต้องไปหาฟืนมาเก็บสำรองไว้แต่กลางคืนบนเขามืดมากต้องค่อยคลำหาฟืนแล้วก็จุดไฟเกิดมาไม่เคยก่อไฟก็ต้องทำผ่าไม้ฟืนตักน้ำถวายท่านถังน้ำเป็นถังสังกะสีเกรงหูถังจะกระทบส่งเสียงดังต้องเอานิ้วหัวแม่มือสอดคานไว้ค่อยตักน้ำเผลอตัวบางทีหัวถังก็หนีบนิ้วทำให้ต้องตั้งสติระวังตัวไม่ให้เผลอต้มน้ำเดือดแล้วพอดีใกล้สางผสมน้ำอุ่นไปถวายท่านเดินก็ต้องค่อยๆย่องไม่ให้มีเสียงเลยกระโถนนั้นอยู่กลางป่าไม่มีใช้ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่แทนเช้าขึ้นต้องคอยนำกระบอกไม้ไผ่ไปเทและล้างตอนสายและตอนบ่ายก็กวาดใบไม้ภาวนาไปด้วยป่าลึกบนยอดเขานั้นท่านว่าระยะนั้นพวกป่าไม้เองก็ยังไปไม่ถึงต้นไม้แต่ละต้นใหญ่มหึมาสองคนโอบไม่รอบหมีไปกินผึ้งบริเวณกุฏินั่นเองเสียงบ่นพึมพำทำให้ท่านเข้าใจในตอนนั้นเองวลีที่ว่าบ่นเป็นหมีกินผึ้งนั้นเป็นอย่างไรเวลาหมีไปแล้วมนุษย์ก็ได้อาศัยน้ำผึ้งจากรังผึ้งเหล่านั้นมาเป็นคิลานเพศสัตว์ต่อไปพวกผึ้งมาทำโรงรังกันมากในบริเวณนั้นใกล้ๆกับผาแดนมีดอยอีกแห่งหนึ่งชื่อผาเด่งเป็นที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเช่นกันท่านเล่าว่าภาวนาไปบางทีได้ยินเสียงดังโวกๆเหมือนกับวูดรถไฟหลวงปู่บอกว่าเป็นเสียงพญานาคเสียงดังมากจนอากาศสั่นสะเทือนทีเดียวสันเขานั่นเรียวสูงขึ้นไปเวลาเดินจงกรมเงาของเราจะทอดยาวไปทับอีกเขาหนึ่งเหมือนเงากำลังเดินจงกรมอยู่ณเขานั้นเช่นเดียวกันยามบ่ายถ้าอากาศดีแสงแดดจะส่องตามทิวเขาที่สลับซับซ้อนกันเห็นสีม่วงสีน้ำเงินสีแสดสีชมพูดูงามตายิ่งนักธรรมชาติสงบวิเวกจิตใจก็วิเวกสงบตามไปท่านว่าหลวงปู่ไม่สอนมากต่างองค์ต่างภาวนาแต่เมื่อท่านคิดอย่างไรบางทีหลวงปู่ก็ทักบุญญาริศทำจิตอย่างนั้นไม่ถูกจากที่หลวงปู่ยอมรับสิทธิ์ให้ติดตามระยะนี้เองข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสิ่งภายนอกของท่านได้เป็นที่รู้เห็นหรือมีโอกาสที่มีผู้ได้ยินได้ฟังมากขึ้นสิทธิ์รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานได้ประสบกับตาตนเองก็เล่าต่อๆกันไปจึงมีต้นเขาให้สามารถสืบสาวราวเรื่องกลับมาเรียนซักถามท่านเจ้าของประวัติได้ครั้งหนึ่งในพุทธศักราช2490ท่านไปวิเวกที่ปางหยาดนาดซึ่งอยู่ห่างจากผาแดนไปทางทิศตะวันตกราว3กิโลเมตรมีสามเณรน้อยชื่อเลื่อนและผ้าขาวคนหนึ่งชื่อสมผลติดตามไปด้วยหลวงปู่ไม่ค่อยได้ออกบิณฑบาตท่านอดอาหาร7วันบ้าง15วันบ้างสามเณรและผ้าขาวจึงต่างหาอาหารกินกันเองคืนหนึ่งมองเห็นที่กุฏิหลวงปู่
มีแสงสว่างแดงโร่ไปทั้งกุฏิสว่างจ้าจนบอกไม่ถูกตกใจกันว่าแสงอะไรหรือเกิดไฟไหม้ชวนกันวิ่งไปดูไปถึงที่กุฏิก็กลับมืดไม่เห็นมีแสงอะไรพอกลับออกไปก็เห็นแสงสว่างที่กุฏิอีกกลับไปกลับมาหลายครั้งจนมานั่งงงกันจะว่าตาฝาดก็เห็นเหมือนกันรุ่งขึ้นมีโอกาสก็กราบเรียนถามท่านท่านจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เทวดามาเต็มหมดมาขอฟังเทศสามเณรน้อยจึงถามว่าท่านอาจารย์เทศหรือเปล่าครับท่านพระอาจารย์ตอบสั้นๆว่าเทศเฮาเทศเรื่องพระไตรสารณคมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้รู้เห็นเรื่องเทวดามาฟังธรรมจากท่านคือท่านอยู่ที่บ้านไร่ม่วงศรัทธาคนหนึ่งชื่อแดงเห็นแสงสว่างสีแดงจ้าจับฟ้าทางทิศที่กุฏิหลวงปู่ตั้งอยู่ก็วิ่งไปเรียกหลวงปู่ชามาอจุตโตให้ไปช่วยดับไฟเพราะคิดว่าไฟไหม้ไปถึงก็ไม่เห็นมีฟืนไฟอะไรแต่อย่างเคยกลับมาก็ยังเห็นแสงสว่างอย่างเก่าหลวงปู่ชามาจึงเคารพและเกรงหลวงปู่ชอบมากหลวงปู่ชามายกย่องบารมีธรรมหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าท่านเคยประสบด้วยองค์เองหลายครั้งนอกจากที่บ้านไร่ม่วงท่านเคยไปทุดงกับหลวงปู่หลายต่อหลายแห่งครั้งนั้นท่านทั้งสองไปวิเวกกันที่ภูวัวและภูทอกจังหวัดหนองคายท่านว่าเป็นที่ซึ่งมีเทพภูมิเทวดามากเราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นหลวงปู่ชามาท่านว่าแล้วก็เล่ารายละเอียดต่อไปว่าขณะนั้นท่านวิเวกอยู่ที่ภูทอกในถ้ำบนเขาชั้นที่5ท่านมีคนติดตามไปด้วยคือทิดดมเห็นกลดของหลวงปู่ชอบสว่างมากมีแสงเรืองออกโดยรอบบริเวณกลดแสงสว่างจ้าราวกับกลางวันในขณะที่บริเวณห่างออกไปนั้นมืดสนิททั้งทิดดมและหลวงปู่ชามาตกใจเข้ามาดูใกล้ๆเห็นหลวงปู่ชอบท่านนอนหลับอยู่พอห่างออกมากลับเห็นเหมือนท่านนั่งสมาธิมีรัศมีพราวแสงออกจากตัวตื่นแต่เช้าขึ้นมาต่างคนต่างขอโอกาสเรียนถามว่าเป็นอะไรเพราะอะไรหลวงปู่กลับย้อนถามว่านอกจากองค์ท่านเห็นอะไรอื่นอีกไหมหลวงปู่ชามาและทิดดมสารภาพว่าไม่เห็นแต่แสงอยู่ในกลดหลวงปู่ชอบท่านจึงตอบว่าพวกตาหมากขามขี้หมายถึงคนตาไม่ถึงเมื่อคืนนี้พวกเทพมาเต็มหมดแถวนี้เราเองไม่เห็นอะไรแต่ท่านเห็นเราเองไม่รู้อะไรแต่ท่านรู้ประโยคแบบข้างบนนี้จะเป็นความที่ศิษย์รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานบางคนจะต้องรำพึงกันเสมอเพราะจะว่าไม่มีไม่จริงก็ได้พบเหตุการณ์บางอย่างที่สอดคล้องกันให้อัศจรรย์ใจอยู่ท่านพระอาจารย์คำผองเล่าว่าท่านเคยติดตามหลวงปู่ไปอยู่ที่บ้านม่วงไข่ซึ่งในสมัยแรกๆนั้นยังลำบากมากที่พักพระเนนอยู่บนเขาต้องลงมาบิณฑบาตที่บ้านชาวไร่เชิงเขาน้ำกินน้ำใช้ก็เช่นกันข้างบนเขานั้นไม่มีบ่อน้ำต้องลงมาอาบน้ำที่เชิงเขาและช่วยกันตักน้ำขึ้นไปใส่ตุ่มบนยอดเขาทางชันมากเต็มไปด้วยป่าไผ่ซึ่งมีหนามไหนคมคอยเกาะเกี่ยวสบงอังสะพระเนนบางทีถึงเลือดออกซิบซิบความที่เรียกทางนั้นไม่มีเลยต้องเดินลีกอไผ่ลดเลี้ยวลงมาเองบางครั้งใบไผ่ที่ตกทับถมกันมองดูเหมือนผืนดินพอเหยียบเข้าก็ยุบลงทำให้พระเนนลื่นถลายลงไหลเขามาถลอกปอกเปิกหมดได้รับความลำบากกันทั้งเวลาลงมาบิณฑบาตและตักน้ำจะไปเรียกชาวบ้านมาช่วยทำเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการทำไร่ไถนาของเขาพระเนนก็อดบ่นกันไม่ได้หลวงปู่ชอบท่านได้ยินก็เปรยว่าเทวดาเขาคงจะทำให้หรอกไม่มีใครคิดอะไรมากเย็นวันนั้นฝนตกใหญ่ฝนหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาพายุก็แรงเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าเหมือนภูเขาจะถล่มตอนรุ่งเช้าพระเนนก็เตรียมเรื่องสบงจีวรกันอย่างทะมัดทะแมงเพื่อรับมือกับน้ำไผ่ที่เคยผจญกันมาระหว่างทางฝนตกหนักอย่างนี้กอไผ่จะล้มระกายกันขวางทางต้องกระโดดข้ามกันแบบไหนก็ไม่ทราบประหลาดที่สุด
ที่เมื่อพอเตรียมจะลงจากเขามองลงไปก็เห็นเป็นทางบินกว้างตั้งต้นจากวัดบนเขาลงไปจนถึงที่ตักน้ำและบิณฑบาตกอไผ่รื้อไปเป็นกอกอแต่ก็ไม่ได้ล้มลงกีดขวางทางราวกับมีมือยักษ์มากวาดป่ากอไผ่แหวกออกเป็นแนวแล้วแยกกอไผ่เหล่านั้นออกไปวางสองข้างทางอย่างเป็นระเบียบหลวงปู่ชอบท่านชี้แจงว่าพญานาคเขามาทำทางให้เหตุนี้เวลาเที่ยวจาริกทุดงไปตามยอดเขาบนเทือกเขาตามป่าดงพงลึกนั้นหลวงปู่จึงเตือนศิษย์ให้สำรวมระวังไม่ให้ประมาทว่าถ้าหากไม่มีผู้คนเห็นหรือได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าที่จิตของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะรู้เห็นได้ยังมีอีกมากมายนักสิ่งเหล่านั้นท่านว่าแม้จะมีอยู่มากมายเพียงไรแต่สำหรับผู้ที่ไม่เห็นไม่รู้ก็เหมือนไม่มีทั้งที่ความจริงโลกนี้ยังไม่เคยว่างเว้นจากมวลสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดซึ่งมีภพภูมิแตกต่างกันผู้ยังไม่เคยพบเคยเห็นเคยรู้จึงยังไม่ควรปฏิเสธว่าไม่มีไม่จริงโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติและเพื่อความไม่ประมาทควรจะสำรวมระวังในอิริยาบถต่างๆให้งดงามตลอดเวลาให้งดงามทั้งกายกิริยาที่ปรากฏภายนอกให้งดงามทั้งวาจาที่เปล่งสำเนียงออกมาและให้งดงามทั้งใจที่นึกคิดปรุงแต่งอย่านึกว่าไม่มีใครรู้ใครได้ยินใจของเราปริจิตตวิชาหรือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนี้หลวงปู่รู้รวดเร็วมากทักจิตของศิษย์ผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดเลยในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะปล่อยวางไม่ค่อยอยากทักแล้วในโอกาสหนึ่งที่ไปโปรดศิษย์ที่เวียงจันทร์ระหว่างที่อยู่ถ้ำผาบิ้งได้มีพวกที่นครเวียงจันทร์มานิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ของฝ่ายไทยไปทำบุญได้ความว่าพญายามนิมนต์10องค์มีหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ชามาอจุตโตหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่บุญมาทิตะเปโมเป็นต้นความจริงเขานิมนต์หลวงปู่ขาวอนาลโยไปด้วยแต่หลวงปู่ขาวท่านมอบให้พระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิโรเดินทางไปแทนเรื่องนี้ได้เรียนถามท่านผู้ที่เกี่ยวข้องในการนิมนต์ที่เวียงจันทร์และผู้นิมนต์ได้เล่าให้ฟังว่าในการเดินทางไปเมื่อปีพ.ศ.2513ก็ได้นิมนต์ท่านไปแล้วให้ไปพักอยู่ที่วัดจอมไตรที่เวียงจันทร์ที่ดงนาซอกเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากที่ทางเวียงจันทร์นิมนต์แล้วมีสุภาพสตรีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นกำลังทำงานอยู่ในองค์การระหว่างประเทศที่เวียงจันทร์ทราบข่าวก็มาขอนิมนต์ท่านและคณะไปทำบุญบ้านเธอเล่าว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชามาหลวงปู่บุญมาหลวงปู่อ่อนท่านอาจารย์บุญเพ็งก็รับนิมนต์มาเมื่อมาถึงบ้านเธอได้รู้สึกประทับใจอย่างมากมายหลายประการโดยเฉพาะเมื่อหลวงปู่ชอบมาถึงหลวงปู่หลุยซึ่งมาถึงก่อนก็มาช่วยล้างเท้าให้และเช็ดเท้าให้หลวงปู่ชอบเองหลวงปู่หลุยท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบคุณธรรมสูงกว่าท่านต้องขอปรนนิบัติหลังจากการถวายจังหันแล้วก็ได้ตามไปที่วัดเธอก็ได้ลองเรียนถามท่านว่าได้ยินข่าวว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศอยากจะทราบว่าถ้าท่านแผ่เมตตามาถึงเราเราจะได้รับกระแสแห่งเมตตานั้นหรือไม่ผอิญเธอก็เป็นคนที่ช่างเจรจาสักหน่อยจึงกล่าวต่อไปเป็นเชิงตัดพ้อว่าหลวงปู่มีลูกศิษย์มากจะแผ่เมตตามาถึงได้อย่างไรจะต้องเจือจานคนมากมายจะมาถึงได้ครบทุกคนกระนั้นหรือหลวงปู่หลุยเป็นผู้ตอบว่าถึงสิเมตตาต้องมาถึงแน่แต่หลวงปู่ชอบนั้นยิ้มไม่ได้ว่ากระไรเธอเล่าว่าในคืนนั้นเธอและสามีก็เข้าห้องพระภาวนาต่างคนต่างเข้าที่ภาวนาจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วนั่งสมาธิต่อไปไม่นานก็ได้กลิ่นหอมดอกไม้ป่าตลบเต็มไปทั้งห้องหอมจนทนไม่ได้ต้องออกปากถามกันได้ความว่าทั้งสามีภรรยาต่างได้กลิ่นหอมเหมือนกันกลิ่นอธิบายไม่ถูกเช่นกันรุ่งขึ้นพอไปกราบที่วัดจอมไตรเธอก็ต่อว่าไหนว่าจะแผ่เมตตามาให้ลูกหลาน
ไม่เห็นได้รับไม่เห็นมาหาเลยหลวงปู่หลุยเป็นองค์ที่ตอบแทนว่าทำไมจะไม่ไปไปแล้วหญิงคนนั้นจึงถามว่าไปอย่างไรไม่เห็นองค์มาไม่เห็นตัวหลวงปู่นั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าไปใครจะเชื่อท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่าก็ไปแล้วนะสิไปด้วยกลิ่นหลวงปู่ชอบก็ไปไม่ได้กลิ่นหรือหอมกลิ่นศีลของท่านได้ยินเช่นนั้นเธอและสามีต่างมองหน้ากันด้วยความอัศจรรย์ใจเพราะการที่ได้กลิ่นดอกไม้ป่าเต็มห้องนั้นไม่ได้เคยพูดกับใครนอกจากรำพึงรำพันกันระหว่างสามีภรรยาก่อนจะไปกราบท่านท่านก็กลับตอบเช่นนี้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้กลิ่นหอมตลอดมาและทราบว่าถ้าเป็นหลวงปู่หลุยจะหอมกลิ่นหนึ่งท่านหลวงปู่ชอบจะหอมอีกกลิ่นหนึ่งเวลาท่านอบรมท่านก็แนะบอกให้รักษาศีล8เธอบอกว่าทำไม่ได้ทำราชการไม่มีวันเวลาที่จะดูแลตนเพื่อรักษาศีล8ให้บริสุทธิ์ได้หลวงปู่หลุยท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นรักษาศีลอุโบสถเฉพาะวันพระก็แล้วกันวันหนึ่งอยู่เวียงจันทน์ไปเที่ยววันนั้นไม่ได้เป็นวันที่รักษาศีลแต่กลับหอมดอกไม้หอมชื่นใจไปหมดรู้ว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีขายในท้องตลาดเพียงนึกถึงท่านก็ได้กลิ่นดอกไม้เธอเล่าว่ากลิ่นในครั้งก่อนๆ นั้นเป็นกลิ่นดอกไม้สดแต่เดี๋ยวนี้ดูจะปนกลิ่นกระแจะด้วยระยะนั้นหลวงปู่ชอบยังไม่อาพาธท่านเทศให้ฟังอยู่ด้วยจำได้ว่าเทศที่ท่านเทศให้ฟังนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุกคนทำจิตให้สงบท่านเทศอยู่เป็นเวลาถึง15นาทีแล้วก็สรุปว่าความสุขจะเท่ากับจิตสงบเป็นไม่มีเอวังง่ายๆเช่นนี้ในระยะที่พักอยู่ที่เวียงจันทน์นอกจากท่านจะพักที่วัดจอมไตรแล้วก็พักที่นาคำน้อยแต่ก็มีการนิมนต์ไปภาวนาที่ถ้ำผาพร้าวด้วยเธอว่าเธอรู้สึกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ทุกองค์โดยเฉพาะวันนั้นจวนจะถึงกำหนดกลับแล้วเพราะท่านได้มาพักอยู่หลายอาทิตย์จึงไปกราบหลวงปู่ชอบเรียนถามท่านว่าจะกลับเมืองไทยอย่างไรท่านบอกว่ากลับเครื่องบินสามีของเธอที่เป็นผู้กราบเรียนถามก็งงว่าจะกลับอย่างไรเพราะถ้าจะกลับโดยเครื่องบินจะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่เวียงจันทน์ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลที่หลวงปู่และคณะกำลังพำนักอยู่มากเป็นร้อยกว่ากิโลเมตรก็ในเมื่อตำบลที่คณะท่านพักอยู่นั้นอยู่ตรงข้ามกับฝั่งไทยพอดีเพียงข้ามแม่น้ำโขงก็จะถึงเมืองไทยการเดินทางกลับทางเรือดูจะเป็นการสะดวกที่สุดอีกประการหนึ่งถึงจะไปเวียงจันทน์แต่เครื่องบินไม่มีทุกวันตั๋วเครื่องบินก็ยังไม่ได้จองจะทำอย่างไรเมื่อท่านบอกว่ากลับเครื่องบินจึงคิดว่าไม่มีทางจะทำได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาปรากฏว่ามีผู้นำเสนอจะนำเครื่องบินมาส่งให้เป็นเครื่องของทางราชการซึ่งไม่มีกำหนดเวลาใดตกลงพระเก้าองค์ก็ขึ้นเครื่องบินมาสามีของเธอได้ติดตามมาดูแลท่านมาในเครื่องบินลำนั้นด้วยขณะที่นั่งอยู่ในเครื่องบินได้กราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าอยากจะขอของดีไว้ให้พวกที่เขามาส่งนี้ด้วยเช่นพวกนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินได้มีไว้คุ้มครองตัวเพราะต้องปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ชอบท่านก็ยิ้มแล้วก็ล้วงลงไปในย่ามซึ่งย่ามนั้นมองเหมือนไม่มีอะไรแต่ท่านหยิบออกมาทีไรก็มีพระให้ทุกทีได้ครบกันทุกคนสามีเธอเป็นคนสุดท้ายก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะขอไอ้งั่งเถอะไอ้งั่งนี้เป็นพระที่ทางประชาชนลาวยกย่องกันมากว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยในด้านแคล้วคลาดก็นึกขออยู่ในใจในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะเวลาที่เฝ้าดูนั้นออกสงสัยเป็นกำลังว่าหลวงปู่ชอบหยิบอะไรออกจากย่ามพระแต่ละองค์ที่แต่ละคนได้ไม่เหมือนกันและขนาดก็ไม่ใช่เล็กน้อยทำไมจึงมีได้ทุกครั้งจึงแกล้งนึกว่าขอไอ้งั่งเถอะแต่น่าประหลาดหลวงปู่ท่านก็ควักออกมาจากย่ามและก็ได้พระงั่งจริงๆเรื่องนี้แม้จะเป็นการแสดงเรื่องพระเครื่องรางแต่ก็แสดงว่าท่านมีจิตบริสุทธิ์
สามารถทำสิ่งใดๆได้เสมอเพียงแต่ท่านไม่พูดไม่แสดงเท่านั้นเธอกล่าวว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความอ่อนน้อมถ่อมองค์ของหลวงปู่หลุยระยะนั้นท่านพรรษา40กว่าและอายุก็มากถึง68พรรษาแล้วคุณธรรมของท่านเองก็มีอย่างเหลือล้นแล้วประดุจน้ำเต็มแก้วเต็มฝั่งแล้วแต่ท่านก็ยังคุกเข่าล้างเท้าให้หลวงปู่ชอบและเช็ดเท้าให้อย่างนอบน้อมถ่อมตนเป็นบุคลิกประจำองค์ของท่านโดยแท้หลวงปู่กับการเดินทางไปนอกประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มหลวงปู่ได้ทุดงเข้าป่าลึกขึ้นเขาสูงเป็นประจำหลายต่อหลายครั้งที่ท่านได้เดินทางเข้าไปในเขตประเทศซึ่งมีชายแดนติดต่อกับไทยคือลาวและพม่าโดยมีประสบการณ์นานาชนิดในบั้นปลายของชีวิตพ.ศ. 2526ท่านได้รับนิมนต์ให้กลับไปเยี่ยมพม่าอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหลวงปู่หลุยจันทสาโรและคณะสงฆ์อีกร่วม10รูปเช่นหลวงปู่เหรียญวรลาโภหลวงปู่บัวพาปัญญาภาโสและท่านพระอาจารย์สุวัตสุวัจโจเป็นอาทิหลวงปู่ท่านบ่นถึงเมืองเก่าๆในพม่าว่าอยากจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในพม่าที่ท่านเคยทุดงผ่านไปและจำพรรษาอยู่ถึง2รอบรวมเกือบ6พรรษาแต่การไปครั้งนี้เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่ย่างกุ้งได้มีโอกาสเพียงกราบพระเจดีย์ชเวดากองและชมสถานที่โดยรอบกรุงย่างกุ้งและไปถึงเมืองหงสาวดีเท่านั้นทางการพม่ายังจำกัดเขตการเดินทางของชาวต่างชาติอยู่หลวงปู่จึงไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเมืองพม่าซึ่งท่านได้บุกป่าฝ่าดงข้ามเขาสูงเข้าไปจากทางภาคเหนือของไทยเมืองพวกนั้นท่านว่าชื่อเมืองปันเมืองยองอยู่ทางด้านเหนือสูงกว่าเมืองย่างกุ้งมากนอกจากพม่าและลาวในภายหลังท่านก็ได้รับนิมนต์ไปปีนังมาเลเซียไปสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาสังเกตว่าการรับนิมนต์นั้นหลวงปู่มุ่งจะไปโปรดญาติโยมที่อยู่ในดินแดนเหล่านั้นด้วยซึ่งหลายครั้งที่ท่านยอมรับว่าเคยมีชีวิตผูกพันเกี่ยวพันกับท่านมาแต่ในภพชาติก่อนๆเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานั้นหลวงปู่ได้เดินทางไปโปรดญาติโยมถึง3ครั้งครั้งแรกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2533ไปในงานวางศิลาฤกษ์ศาลาของวัดภูริทัตตวนารามเมืองออนทาริโอรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งที่2เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้นเพื่อเป็นประธานในงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวัดภูริทัตตวนารามเช่นกันในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2533หลวงปู่รับนิมนต์เมตตาไปจำพรรษาให้ณวัดพุทธรัตนรามเมืองเคลเลอร์รัฐเท็กซัสในปีพรรษา2534โดยที่ปัจจุบันนี้ในสหรัฐอเมริกาอันเป็นประเทศที่มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีคนไทยลาวเขมรอพยพไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่มากแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพกระจายกันไปทั่วทั้งประเทศแทบทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนจึงได้มีพระภิกษุสงฆ์จากไทยรับนิมนต์จากศรัทธาญาติโยมไปตั้งวัดให้นับเป็น10วัดนับเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวไทยและเพื่อนชาวพุทธชาติอื่นๆด้วยเมื่อทุกคนทราบข่าวการเดินทางไปจากเมืองไทยของหลวงปู่แต่ละครั้งก็จะมีผู้คนมาคอยรอรับที่สนามบินอย่างเนืองแน่นระหว่างที่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาญาติโยมไทยและลาวที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ก็มักจะนิมนต์ท่านไปโปรดตามสถานที่ต่างๆแล้วแต่โอกาสอันควรท่านมีเมตตาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดติดตามท่านไปว่าที่วัดที่ท่านไปพักเช่นวัดภูริทัตตวนารามเมืองออนทาริโอวัดเมตตาวนารามเมืองแซนดิเอโกวัดยานรังสีใกล้กรุงวอชิงตันดีซีรัฐเวอร์จิเนียตอนกลางคืนมีพวกเทวดามานมัสการและขอฟังธรรมกับท่าน
บางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยสำหรับที่วัดพุทธรัตนารามซึ่งเป็นที่ท่านอยู่จำพรรษานั้นเทวดามาทุกวันเลยถ้าไม่มาตอนกลางคืนก็มาตอนกลางวันโดยมากจะพากันมาตอนกลางคืนการที่เทวดาจะมากราบหลวงปู่ตามวัดต่างๆนี้แม้เวลาทำวัดสวดมนต์เขาก็จะมาร่วมอนุโมทนาด้วยอยู่ในบริเวณศาลาก็มีอยู่นอกศาลาก็มีมากันมากมายส่วนมากจะเป็นเทวดาผู้หญิงมากกว่าผู้ชายคราวหนึ่งญาติโยมชาวลาวอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กได้มีศรัทธานิมนต์หลวงปู่พร้อมคณะลูกศิษย์ผู้ติดตามไปโปรดพวกเขาอย่างเมืองบัฟฟาโลเพราะที่นั่นยังไม่มีวัดพุทธศาสนาที่จะทำบุญด้วยท่านโปรดเขาอยู่ที่เมืองบัฟฟาโลนั้นระยะหนึ่งท่านเล่าว่าที่นั่นเคยเป็นสมรภูมิรบและมีพวกอินเดียแดงที่สู้รบกันสมัยก่อนแล้วตายไปพากันมาขอส่วนบุญมากมายต่อมาญาติโยมนิมนต์ท่านจาริกต่อไปยังน้ำตกในแองกอราที่อยู่ริมเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไปถึงที่น้ำตกในแองกอราสักพักบนท้องฟ้าซึ่งปลอดโปร่งแจ่มใสมีแสงแดดเจิดจ้าก็กลับมีเมฆดำเคลื่อนมาบางอย่างกระทันหันและมีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างแทบไม่มีปีมีคลุยทำให้คณะติดตามไปต้องรีบพากันหาที่หลบฝนกันอย่างจ้าละวันเพราะเป็นที่แจ้งไม่มีที่กำบังเลยและก็ไม่มีวี่แววเรื่องฝนจะตกมาก่อนฝนตกหนักสักพักจึงหยุดพอออกจากที่หลบฝนสักประเดี๋ยวฝนก็ตกอีกเป็นรอบที่สองทำให้ต้องหลบเข้าหาที่มีหลังคามุงกันชุลมุนมีศิษย์บางคนสงสัยเรื่องฝนครั้งนี้เพราะปกติเวลาช่วงนี้ของทุกปีเป็นฤดูร้อนที่มีอากาศแจ่มใสตลอดปราศจากฝนมาหลายเดือนแล้วและพยากรณ์อากาศซึ่งเคยแม่นยำตลอดมาก็มิได้กล่าวเลยว่าวันนั้นจะมีฝนทำไมจึงมีฝนขึ้นมาได้ฝนตกลงมามากเสียด้วยและตกถึง2ครั้ง2คราจึงได้กราบเรียนถามท่านท่านตอบว่าพญานาคเขามากราบผู้ถามจึงถามว่าพญานาคที่ไหนขอรับหลวงปู่ท่านจึงตอบว่าที่นี่ในแองการาผู้ถามถามว่าพญานาคมาฝนก็มาหลวงปู่ท่านจึงตอบว่าพญานาคมาว่าด้วยเรื่องพญานาคย้อนกลับมาที่ประเทศไทยคราวหนึ่งท่านอยู่กับหลวงปู่แหวนที่วัดห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงใหม่ปีนั้นเชียงใหม่แห้งแล้งอย่างมากพวกญาติโยมก็พากันอ้อนวอนท่านขอให้เมตตาต้นผลละหมากรากไม้จะเหี่ยวแห้งแล้งกันตายหมดแล้วสวนลำไยนาข้าวจะล่มหมดแล้วตุ๊เจ้าไม่ช่วยคงจะแย่ไปตามกันท่านทั้งสองเห็นใจญาติโยมที่หน้าแห้งอกไม่ไส้ขมพากันมาร้องทุกข์ด้วยน้ำตาปริ่มตาก็ช่วยกันสวดมนต์ขอให้ฝนตกท่านเล่าว่าฝนตกหนักติดต่อกัน3วัน3คืนน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งเมืองขอพญานาคเขาก็มาช่วยกันเต็มที่ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกเล็กเด็กแดงชูคอพ่นน้ำกันเป็นฝอยเต็มไปหมดปฏิปทาในปัจฉิมวัยปกติหลวงปู่เป็นผู้อยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยสมกับที่ท่านถือตนเป็นศิษย์ท่านพระมหากัสสปะไม่ค่อยจะออกมาสู่เมืองและไม่ค่อยจะอยู่เป็นประจำที่แม้แต่อยู่ตามป่าตามเขาแล้วท่านก็ยังวิเวกต่อไปจากป่านี้ไปป่าโน้นจากเขาดอยนี้ไปเขาดอยโน้นจากถ้ำนี้ไปสู่ถ้ำโน้นมิได้อยู่ประจำเป็นที่ท่านเคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังสมัยเมื่อท่านยังเดินได้เป็นปกติว่าถ้าเราเดินไม่ไหวก็จะให้เพื่อนหามไปถ้าไม่มีใครหามก็จะกลิ้งไปถ้ากลิ้งไม่ไหวก็จะเอาค้างเกาะไปในปีพุทธศักราช2514ท่านภาวนาเห็นกระดูกของตนเองแตกละเอียดข้างหนึ่งทางด้านซ้ายท่านยังไม่พิจารณาแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรเย็นนั้นก็เริ่มมีอาการปวดอย่างมากตามตัวโดยเฉพาะทางแขนขาข้างซ้ายพระเนนไปช่วยนวดแต่ท่านก็เพียงรู้สึกสบายเวลานวดเมื่อหยุดนวดก็กลับมาปวดไม่ทุเลาท่านรู้สึกว่าร่างกายทางซีกซ้ายชามากขึ้น
แต่ท่านก็ยังฝืนเดินวันหนึ่งกลับมาจากบิณฑบาตท่านประคองตัวมาได้พอถึงวัดก็ต้องล้มลงเพราะร่างกายแขนขาทางซีกซ้ายนั้นชาหมดความรู้สึกท่านเล่าว่าท่านได้มีนิมิตเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่มาขวางประตูไว้ถามท่านว่าจะไปวันนี้แน่หรือท่านตอบว่าเดี๋ยวก่อนโปรดสัตว์สักหน่อยเสียก่อนคณะศิษย์พาท่านไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพรวมทั้งได้มีผู้เสนอการรักษาทั้งแบบปัจจุบันและแบบแผนโบราณการทำกายภาพบำบัดและการนวดเส้นแต่ก็มิได้หายหรือเดินได้อย่างเคยความเจ็บปวดได้ทุเลาหายไปหากท่านคงเป็นอัมพาตทางซีกซ้ายมาแต่นั้นต้องมีลูกศิษย์คอยพยุงลุกพยุงนั่งช่วยเหลือทุกอิริยาบถและถึงท่านจะอาพาธเช่นนี้แต่ทุดงคนิสัยของท่านก็มิได้ละลดลงหลวงปู่ยังคงเมตตาเที่ยวไปโปรดญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาตามเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำและยังคงกลับไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยเดินทุดงมาแล้วเช่นที่บ้านม่วงไข่บ้านสารตมจังหวัดเลยบ้านผาแดนผาเด่งห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงใหม่เป็นอาทิเพียงแต่ไม่ได้เป็นการทุดงด้วยเท้าอย่างเก่าแต่เป็นการทุดงด้วยรถหรือรถเข็นปฏิปทาในปัจฉิมวัยของหลวงปู่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปปกติตอนเช้าหลวงปู่จะให้พาออกบิณฑบาตมีพระเนนหรือผ้าขาวหรือฆราวาสเข็นรถให้ท่านนั่งออกไปโปรดญาติโยมให้ได้ใส่บาตรเป็นประจำระยะในปี2ปีหลังนี้ท่านจะให้พาออกเป็นบางวันหรือเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชางานกฐินผ้าป่าเป็นต้นแต่ทุกวันตอนเช้าพอตื่นนอนท่านมักถามพระเนนหรือผ้าขาวว่าไปบิณฑบาตแล้วบอท่านฉันเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกาฉันเสร็จแล้วท่านจะจำวัดประมาณ 20-30 นาทีพระลูกวัดจะฉันทีหลังท่านเสมอตอนเพลท่านก็ฉันได้นิดหน่อยแต่ไม่มากเหมือนตอนเช้าเมื่อก่อนท่านฉันมื้อเดียวเหมือนกันครั้งเมื่อท่านป่วยเป็นอัมพาตแพทย์จึงนิมนต์ให้ท่านฉันสองมื้อร่างกายของท่านซีกข้างซ้ายตั้งแต่ไหล่แขนขามือใช้การไม่ได้เลยส่วนทางซีกข้างขวายังใช้การได้ดีอย่างไรก็ดีทุกส่วนของร่างกายท่านยังรู้สึกเจ็บรู้สึกคันได้เวลามดแมลงไตท่านก็รู้สึกตาหูของท่านก็ยังเห็นได้ยินได้ดีเวลาฉันอาหารลิ้นฟันท่านเคี้ยวลำบากฉันไม่ได้มากแพทย์จึงนิมนต์ให้ฉันเพลช่วยเพื่อจะได้มีอาหารเยียวยาธาตุขันเพียงพอท่านก็อนุโลมตามบางครั้งและหลายๆครั้งท่านไม่อยากฉันเพลด้วยซ้ำแต่ท่านไม่ชอบขัดศรัทธาฉันเพลเสร็จท่านจะงีบสักครู่หนึ่งพอตื่นท่านจะต้องเปลี่ยนที่ไปที่อื่นหรือไม่ก็ให้คนเข็นรถไปดูรอบๆ บริเวณวัดชาวบ้านจะมาคอยกราบท่านได้ในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งตกเย็นประมาณ4โมงเย็นจะนิมนต์ท่านส่งน้ำด้วยน้ำอุ่นทุกครั้งเสร็จแล้วถวายน้ำร้อนน้ำชาและนวดถวายท่านพร้อมไปด้วยถ้ามีแขกท่านจะรับแขกช่วงที่ส่งน้ำเสร็จเพราะอารมณ์ท่านแจ่มใสเสร็จแล้วท่านจะให้เข็นรถพาเที่ยวรอบวัดอีกส่วนมากจะเป็นการเข็นจงกรมกลับไปกลับมาภายในศาลาหลังเตี้ยๆติดกับพื้นดินการจงกรมด้วยรถเข็นนี้จะนานประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนคนเข็นต้องเปลี่ยนชุดกันกำหนดเวลาขนาดนี้เข้าใจว่าคงเป็นประมาณเท่ากับที่ท่านเคยเดินจงกรมเองกลางคืนท่านจะเข้าพักประมาณ 20:30 นาทีประชุมทำวัดเย็นถ้ามีญาติโยมมามากท่านจะออกมานั่งเป็นประธานท่านจะยกมือซีกข้างดีขึ้นด้วยทุกครั้งก่อนทำวัดสวดมนต์และตอนสวดจบหลวงปู่จำวัดไม่เป็นเวลาบางคืน 22:00 นบางคืน 23:00 นบางคืน2ยามหรือดึกกว่านั้นถ้ามีญาติโยมอยู่คุยด้วยท่านจะเมตตาอยู่ด้วยจนดึกดื่นก็มีนั่นเป็นกิจวัตรเมื่ออยู่ที่วัดแต่สำหรับกรณีที่มีการเดินทางจะผิดแผกไปบ้างกล่าวคือตอนเช้าท่านจะตื่นก่อนลูกศิษย์เสมอและจะเร่งให้รีบเตรียมของขึ้นรถใครช้าหรือตื่นสายก็ไม่ได้ไปกับท่าน
นี่พูดถึงการไปฉันเช้าข้างหน้าฉันเช้าณจุดใดจุดหนึ่งข้างหน้าเสร็จแล้วไปต่อท่านใช้รถเป็นที่ฉันเช้าและจำวัดไปด้วยพอถึงเพลนที่ไหนก็ฉันที่นั่นบางทีก็ใช้ที่ใต้ร่มไม้ข้างทางบางทีก็ฉันบนรถมีญาติโยมศรัทธาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้สร้างกุฏิอย่างวิจิตรพิสดารมูลค่านับแสนนับล้านบาทกล่าวถวายเสร็จท่านก็จะเมตตาอยู่ให้บ้างในตอนระยะแรกไม่นานท่านจะย้ายไปพักกุฏิหลังอื่นกุฏิที่ท่านโปรดพักมักจะเป็นกุฏิหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าหรือแฝกพื้นเป็นไม้ไผ่ทุกที่เรียกว่าฟากยกพื้นเหนือพื้นดินเล็กน้อยพอให้ข้างล่างได้มีที่สุมไฟไล่ยุงพอให้ความอบอุ่นได้บนยอดดอยทางจังหวัดเลยและจังหวัดเชียงใหม่อากาศจะหนาวมากแทบไม่เคยมีหน้าร้อนท่านว่าสมัยพระอาจารย์มั่นท่านก็อยู่อย่างนี้สุมไฟอย่างนี้เหมือนกันและว่าที่ได้ธรรมะมาสั่งสอนอบรมหมู่คณะก็ได้มาจากกุฏิที่มุงด้วยหญ้าหลังเล็กๆปูด้วยฟากอย่างนี้แหละท่านไม่สนใจให้ความสำคัญแก่เสนาสนะที่อยู่อาศัยเลยบางทีเขานิมนต์ท่านไปพักที่วัดสร้างใหม่ๆกุฏิวิหารถาวรไม่มีท่านก็พักอยู่ได้หรือแม้แต่กางเต็นท์ท่านก็พักได้อย่างสบายการขบฉันก็ไม่ได้เอ่ยปากขอสิ่งนั้นสิ่งนี้สุดแท้แต่ศรัทธาญาติโยมจะนำมาถวายเป็นภาระหน้าที่ของแม่ครัวกับผู้ติดตามที่จะคอยดูแลสังเกตเท่านั้นว่าท่านชอบฉันอะไรหรืออาหารอย่างใดถูกหรือไม่ถูกกับธาตุขันธ์ของท่านหลวงปู่ชอบท่านไม่ชอบใส่ฟันท่านว่ามันเคืองในช่วงปัจฉิมวัยนี้ท่านเหลือฟันอยู่เพียง4ซี่เท่านั้นอาหารที่จะฉันได้จึงต้องเป็นอาหารอ่อนๆนิ่มๆหรือเหลวๆส่วนรสของอาหารนั้นจะฉันเผ็ดหรือใส่พริกไม่ได้เลยสักเม็ดเดียวส่วนจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวต้มฉันได้ทั้งนั้นหากมีอาการเจ็บป่วยท่านไม่ชอบฉันยาโดยเฉพาะยาที่มีรสขมท่านบอกว่าบ่สู้การรักษาพยาบาลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์แต่ถ้าแพทย์ทำให้เจ็บเช่นฉีดยาให้น้ำเกลือเจาะเลือดท่านก็ไม่เอาเคยมีคนเรียนถามท่านว่าถ้าหมอจะผ่าตัดจะให้ผ่าบ่อหลวงปู่ท่านตอบว่าบ่อให้ผ่านอกจากบ่รู้สึกตัวปกติท่านฉันน้ำน้อยมากโดยเฉลี่ยประมาณวันหนึ่งไม่เกิน2แก้วรวมทั้งน้ำร้อนน้ำชาด้วยจะฉันเฉพาะน้ำสะอาดธรรมดาจำพวกน้ำอัดลมน้ำส้มคั้นท่านจะจิบให้เจ้าของผู้ถวายได้มีศรัทธาชื่นใจเท่านั้นบุหรี่หลวงปู่สูบได้ทุกยี่ห้อแต่ก็เพียงพ่นควันเล็กน้อยที่โปรดมากคือบุหรี่ใบตองหรือบุหรี่ยาเส้นตามพื้นบ้านรองลงมาคือบุหรี่ขี้โยเคยมีศิษย์บางคนมาขอร้องไม่ให้ท่านสูบท่านว่าสูบมาแต่เป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายจะให้เลิกจังไดและบางครั้งก็ว่าสิสูบจนถึงวันเข้าโรงพุ่นแหละในช่วงปัจฉิมวัยที่หลวงปู่มีอายุ90พรรษากว่าแล้วยังมีความอดทนเป็นยอดท่านจะไม่เคยบ่นให้ได้ยินเลยว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอกจากพระผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตเองกราบเรียนถามเองบางครั้งท่านปวดหัวอยู่ตั้ง3เดือนมีพระไปถามขึ้นท่านจึงยอมบอกเวลานั่งรถท่านกลั้นปัสสาวะครั้งละนานๆเช่นตั้งแต่กรุงเทพตลอดถึงเมืองเลยพิษณุโลกตลอดถึงเชียงใหม่ก็มีนานเท่านานไม่ว่ากี่ชั่วโมงจะไม่ปริปากบ่นจากเมืองเลยถึงกรุงเทพจากเมืองเลยถึงเชียงใหม่จากเชียงใหม่ถึงพะเยาหรือจากพะเยาถึงเชียงรายและอีกหลายๆที่สำหรับการเดินทางรับนิมนต์ท่านนั่งอยู่ท่าเดิมไม่ขยับขยื่นพระเนนผู้ติดตามไม่พาพักท่านก็ไม่พักท่านชอบไปจริงๆยิ่งที่ลำบากธุระกันดารท่านยิ่งมักไปจะอุ้มจะหามไปท่านก็ไม่ว่าหลวงปู่นั่งรถได้ทุกระบบแล้วแต่จะจัดถวายตั้งแต่ราคาเป็นล้านๆจนถึงรถไถรถอีแตนท่านก็ยังเคยนั่งมาหลายครั้งทั้งที่ท่านอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวธาตุขันลำบากดูเหมือนลำบากมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งชอบยิ่งสนุกยิ้มได้บนความลำบากนั้นถ้าท่านต้องการจะไปแล้วต่อให้ฝนตกฟ้าร้องแดดเปรี้ยงพายุกระหน่ำท่านก็จะไปและต้องไปให้ได้ท่านจะอยู่วัดได้ไม่นานสักวันสองวันท่านก็ไปแล้วพระเนนหนุ่มน้อยยังต้องยอมแพ้ท่านต
้องเปลี่ยนวาระกันไปกับท่านงานนิมนต์หรืองานพิธีต่างๆท่านไม่โปรดท่านชอบไปตามสบายของท่านถ้ามีคนมานิมนต์ท่านมักพูดว่าถ้าขัดข้องกับบ่อไปถ้าบ่อขัดข้องกับไปหรือถ้าอยู่ดีสบายกับไปหรือไม่ก็ว่าถ้าเอารถมารับกับไปบ่เอารถมารับกับบ่อไปในทำนองนี้เคยมีผู้ปรารถนาดีเสนอขอจัดรายการเดินทางถวายให้ท่านโดยละเอียดเช่นว่านิมนต์อยู่ที่นั่นเท่านั้นวันนิมนต์อยู่ที่นี่เท่านั้นวันไปที่นั่นที่นี่วันนี้วันนั้นก็เคยลำบากมาแล้วเพราะบทท่านจะไปท่านไม่ได้นึกถึงงานพิธีหรือกำหนดการอะไรถ้ากรณีมีคนมาชี้แจงอธิบายเหตุผลขอนิมนต์ให้อยู่เพราะญาติโยมศรัทธาจะมาจากที่โน่นที่นี่มาทอดผ้าป่าทอดกฐินขอให้หลวงปู่อยู่เป็นประธานท่านมักพูดว่าผู้อยู่ก็รับไปผู้ไปก็ไปดังนี้การไปการอยู่ของท่านไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่นั่นเท่านั้นเท่านี้คืนสุดแท้แต่ท่านจะสะดวกสบายไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษาท่านไปทั้งนั้นแต่ถ้าในพรรษาจะกำหนดไว้ไม่เกิน7วันต้องนิมนต์ท่านกลับมาเอาราตรีที่วัดอธิษฐานพรรษาเสียก่อนนอนสักคืน2คืนแล้วจึงไปต่อไปกันมากๆจนครบทุกที่ที่เคยไปบางครั้งพระเนนจะเรียนถามท่านว่าจะไปไหนต่อครับหลวงปู่ท่านตอบว่าไปไหนก็ไปหรือแล้วแต่หมู่คณะจะพาไปถ้าบางโอกาสถามว่าจะไปหรือจะอยู่ครับหลวงปู่ท่านมักจะตอบว่าหมู่พาไปก็ไปหมู่อยู่ก็อยู่บางครั้งเวลาขึ้นนั่งรถแล้วมีที่สามารถเลือกไปวิเวกได้หลายๆที่เรียนถามว่าจะไปไหนดีครับหลวงปู่ท่านตอบว่าแล้วแต่รถจะพาไปด้วยการไปการมาแบบปัจจุบันทันด่วนของหลวงปู่ทำเอาลูกศิษย์ลูกหาผู้ติดตามตั้งตัวไม่ติดหลายต่อหลายครั้งเพราะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้ากันเป็นส่วนมากบทท่านจะปุ๊บปั๊บใครเร็วก็ทันใครช้าก็พลาดและเวลาหลวงปู่ไปเยี่ยมที่บ้านลูกศิษย์บางท่านยังไม่ได้กราบหลวงปู่ไปก่อนก็มีแม้แต่พระเนนผู้มีหน้าที่ติดตามท่านก็เถอะตามธรรมเนียมการจะไปจะอยู่ต้องเตรียมของจัดของอัฐบริขารของครูบาอาจารย์ให้เรียบร้อยเสียก่อนของตัวเองค่อยมาจัดทีหลังแต่กรณีของหลวงปู่ไม่เช่นนั้นพระเนนผู้มีหน้าที่ติดตามต้องเตรียมของตัวเองให้เรียบร้อยไว้ก่อนเป็นปลอดภัยเพราะถ้าไปจัดของให้หลวงปู่เสร็จก่อนแล้วจึงจะมาจัดของตัวเองท่านจะไปก่อนโดยไม่รั้งรอเลยหรือบางครั้งมัวแต่จัดบริขารตัวเองแต่มีคนไปช่วยจัดของให้หลวงปู่เสร็จก่อนพอเสร็จท่านก็ไปก่อนเลยพระเนนบางองค์มัวชักช้าสะพายบาตรออกมาจากกุฏิอ้าวท่านได้ไปก่อนแล้วท่านมาเร็วไปเร็วมาแต่สมัยยังเดินได้อยู่แล้วผู้ที่ทราบกิตติศัพท์ของท่านพากันมากราบนมัสการนั้นมาจากทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และอีสานมีทุกเพศทุกวัยทุกชั้นเป็นคนใหญ่คนโตนายพลนายพันข้าราชการ40 41ก็มีเป็นคนยากคนจนพ่อค้าแม่ขายธรรมดาก็มีท่านก็ให้ความเมตตาปราณีโดยเสมอหน้ากันปกติท่านจะไม่ค่อยพูดจาปราศัยด้วยเพราะลำบากในสังขารท่านดังกล่าวแล้วและแต่เดิมท่านก็มีอุปนิสัยพูดน้อยอยู่แล้วด้วยมีคนไปกราบท่านก็จะนิ่งมองเฉยอยู่โดยเฉพาะผู้ซึ่งไปใหม่และยังไม่คุ้นกับท่านบางคนไม่ทราบก็ไปบ่นว่าไม่เห็นหลวงปู่ท่านพูดด้วยทำไมไม่พูดความจริงท่านกำลังแผ่เมตตาให้ผู้ที่ได้รับหรือรู้ได้นั้นบอกกันอย่างดีใจพลังเมตตาของหลวงปู่นั้นแรงมากกระแสพุ่งมาเย็นฉ่ำแทบจะพังงะล้มลงไปเช่นกันผู้ที่รู้ได้รับได้ชอบมาภาวนาขอธรรมจากท่านไม่ได้พูดอะไรกับท่านและท่านก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยแต่แล้วก็กลับไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสได้ธรรมะจากท่านแล้วท่านเหล่านั้นจะคุยกันอย่างปลาบปลื้มหลวงปู่เป็นพระป่าอยู่แต่ในป่าในเขาจนชินและดูเหมือนจะไม่รู้จักโลกภายนอกที่ว่าเจริญของคนกรุงท่านมักจะอยู่กับพวกยางพวกกะเหรี่ยงพวกชาวเขาเป็นปกติ
ไม่คุ้นเคยต่อการพบคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงของจังหวัดหรือบ้านเมืองดังนั้นวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกองเพนขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมากราบหลวงปู่ขาวเป็นวาระแรกทางบ้านเมืองจึงมาส่งข่าวให้ทางวัดเตรียมตัวรับเสด็จเพราะหลวงปู่ทราบว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จก็เตรียมหนีทันทีหลวงปู่ขาวซึ่งบ่นเช่นกันว่าไม่ทราบว่าจะพูดด้วยอย่างไรขอให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนอ้อนวอนกันจนสุดท้ายหลวงปู่ก็ใจอ่อนยอมอยู่ด้วยโดยเป็นที่เข้าใจว่าท่านจะไม่ต้องพูดอะไรเลยและหลวงปู่ขาวก็ไม่ต้องพูดอะไรเท่าไหร่นักด้วยทางบ้านเมืองจะมาดูแลกำกับด้วยถึงวันที่กำหนดหลวงปู่ทั้งสององค์ก็ครองจีวรอย่างเรียบร้อยรออยู่จนเย็นท่านก็บ่นกันว่าไม่เห็นมาให้รออยู่องค์หนึ่งบ่นนั่นสิไม่เห็นมามีแต่ทหารสองพ่อลูกมาคุยอยู่เป็นนานสองนานอีกท่านก็พูดขึ้นว่าคนพ่อพึงงามกว่าลูกนะหลวงปู่ทั้งสองถึงกับต้องหัวเราะเมื่อพระเนนช่วยกันชี้แจงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแล้วพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่หลวงปู่ว่าทหารสองพ่อลูกนั่นแหละเป็นเรื่องที่เล่ากันอย่างขบขันตลอดมาหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกองเพนอีกนับครั้งไม่ถ้วนและแทบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะโดยเสด็จด้วยจนเป็นที่ทราบกันว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระหัตถ์ไทยผูกพันต่อหลวงปู่และหลวงปู่ขาวก็มีจิตผูกพันต่อพ่อเจ้าแม่เจ้าแผ่เมตตาถวายทุกเวลาและทุกโอกาสทั้งสองพระองค์และหลวงปู่มีจิตถึงกันสำหรับหลวงปู่ชอบทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของไปถวายสักการะเสมอเช่นดอกไม้น้ำผึ้งรถเข็นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2421ท่านราชเลขาธิการในขณะนั้นคือหม่อมหลวงทวีสันลดาวันโทรศัพท์มาที่บ้านลาดพร้าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชสวนีถามว่าทรงได้ข่าวว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมกำลังมาพักโปรดลูกศิษย์อยู่ที่เรือนไทยลาดพร้าวไม่ทราบว่าขณะนี้ท่านยังพักอยู่หรือไม่เข้าใจว่าที่มีพระราชกระแสมาถามเช่นนี้กิตติศัพท์ที่ว่าหลวงปู่เป็นผู้มาเร็วไปเร็วคงจะเป็นที่ทราบถึงพระเนตรพระกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้ท่านอยู่พรุ่งนี้ท่านอาจจะไม่อยู่หรือเช้านี้อยู่บ่ายอาจจะไม่อยู่ชั่วโมงนี้อยู่ชั่วโมงหน้าอาจจะไม่อยู่ก็ได้เสมออย่างไรก็ดีวันนั้นได้กราบเรียนท่านราชเลขาธิการไปว่าหลวงปู่ท่านยังคงพักอยู่และความจริงเวลานี้หลวงปู่หลุยจันทสาโรก็กำลังพักอยู่ด้วยเช่นกันวันรุ่งขึ้นก็มีพระราชสวนีให้พนะท่านนายชาวณศิลวันองคมนตรีอัญเชิญแจกันดอกบัวสัตบงกตและน้ำผึ้งบริสุทธิ์พระราชทานมาถวายหลวงปู่ทั้งสององค์และเพียง 2-3 วันต่อมาท่านราชเลขาธิการก็ได้โทรศัพท์มาอีกว่าจะทรงให้ห้องเครื่องในวังส่งอาหารมาถวายหลวงปู่ทั้งสองทุกวันจึงจะขอทราบเวลาฉันจังหันของท่านเพื่อให้จัดส่งมาให้พอเหมาะกับเวลาฉันคราวหนึ่งท่านราชเลขาธิการอัญเชิญพระราชกระแสมาว่าได้ทรงให้สร้างกุฏิไว้ในเขตบริเวณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานแล้วบริเวณนั้นเป็นที่สงบต้นไม้เรียงรายโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าอย่างที่หลวงปู่คงจะชอบทรงนิมนต์ขอให้หลวงปู่ไปพักณกุฏินั้นบ้างเมื่อเวลาที่ท่านเข้ามากรุงเทพเมื่อนำความกราบเรียนหลวงปู่ท่านตอบว่าท่านเคยแต่อยู่ในป่าเข้าไปในเขตพระราชฐานจะลำบากเพราะพวกศิษย์ติดตามก็เป็นแต่คนบ้านนอกไม่รู้จักธรรมเนียมอะไรหลวงปู่แผ่เมตตาถวายในฐานะทรงเป็นพ่อเจ้าหลวงแม่เจ้าหลวงที่ทรงเป็นยอดคนแห่งแผ่นดินและทรงเป็นปิ่นปักรักษาแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตาม
พระองค์จริงๆของพ่อเจ้าหลวงและแม่เจ้าหลวงท่านก็ดูเหมือนจะไม่รู้จักดังกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไปกราบนมัสการท่านพร้อมกับหลวงปู่ขาวณวัดถ้ำกองเพนดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อมาเมื่อวันที่29เมษายนพ.ศ. 2523สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการสวดพระอภิธรรมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพิธีธรรมสวดให้เป็นการบำเพ็ญกุศลถวายพระคณาจารย์ที่มรณภาพด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกณวัดพระศรีมหาธาตุเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่ได้มาในงานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เสด็จจากพระเก้าอี้ที่กำลังทรงประทับอยู่ไปกราบนมัสการด้วยความเคารพประทับบนลาดพระบาททรงหมอบกราบและทรงประนมพระหัตถ์ตลอดเวลาที่มีพระราชกระแสรับสั่งกับหลวงปู่เมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับไปที่พระเก้าอี้เพื่อทรงทำหน้าที่องค์ประธานพิธีต่อไปหลวงปู่จึงหันมาถามว่าใครท่านว่าที่มาเมื่อกี้นี้น่ะเพิ่นงามนะจึงรีบเรียนท่านว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถกราบเรียนไปแล้วหลวงปู่ก็ยังทำหน้างงท่านเจ้าคุณเทพเมธาจารย์แห่งวัดโพธิสมพรอุดรธานีนั่งอยู่ใกล้ๆจึงต้องบอกหลวงปู่เสียงดังว่าเมียพระเจ้าแผ่นดินนั่นแล้วสีหน้าของหลวงปู่จึงบอกความกระจ่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ้มแล้วชมซ้ำว่าเพิ่นงามเนาะชีวประวัติและปฏิปทาพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสมโมได้ดำเนินมาแต่เมื่อเริ่มกำเนิดวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2444จนกระทั่งวันสุดท้ายคือวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2538ได้ดำเนินมาเป็นมิ่งขวัญของประเทศเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ปวงศิษย์ทั้งบรรพชิตและคารวาสประชาชนทั่วไปอีกนานเท่านานยามเมื่อดำรงชนชีพอยู่หลวงปู่ท่านมิได้สนใจกับอดีตที่ผ่านมาแล้วของท่านท่านมิได้สนใจกับอนาคตที่จะเป็นไปซึ่งหากเป็นปุถุชนคนธรรมดาย่อมไขว่คว้าปรารถนาหาเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินคารแม้กระทั่งปรารถนาแดนพ้นทุกข์ท่านก็มิได้สนใจแล้วท่านมิได้สนใจแม้แต่ปัจจุบันซึ่งก็อีกนั่นแหละหากเป็นบุคคลธรรมดาย่อมเร่งประกอบการงานหาเลี้ยงชีพหาชื่อเสียงเกียรติยศเป็นนักบวชก็เร่งทำความเพียรเร่งทำกิจอันควรกระทำทำปัจจุบันให้สร้างอนาคตท่านดำรงธาตุขันธ์อยู่ท่านก็มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่โปรดศรัทธาญาติโยมตามกาลละอันควรตามเทศะอันควรจากเหนือจรดใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกทั่วประเทศเขตแคว้นทั้งต่างแดนใกล้ไกลที่เมตตาของท่านจะประพรมโสรสสงจิตใจแต่ไว้เด็กที่โลดเต้นไปตามประสาเด็กแต่ก็มีความกตัญญูรู้คิดทำหน้าที่ลูกที่ดีพี่ที่ดีของครอบครัวรู้คิดเริ่มคำนึงหาทางออกจากทุกข์จนออกบวชเป็นผ้าขาวน้อยเป็นสามเณรผ่านวัยหนุ่มที่บวชเป็นภิกษุแล้วก็ออกธุดงค์บำเพ็ญความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตให้ธรรมพยายามห้ำหั่นฟันกิเลสโดยอุบายวิธีนานาทั้งที่ได้รับแนวทางคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์และที่เกิดปัญญาคิดค้นขึ้นมาเองได้ผ่านสัตว์ร้ายในป่าลึกพบช้างผจญเสือทรมานงูพิษพญานาคพบสิ่งลึกลับอันเกินสายตามนุษย์ธรรมดาจะพึงพบพึงเห็นพึงรู้จักผ่านวัยกลางที่เปรียบประดุจพญาราชสีห์กำลังทรงพลังอันแข็งแกร่งเมื่อถึงเวลาก็บรรลือเสียหนาดก้องสยบปลาให้สิโรราบลงท่านได้นำความองอาจเด็ดเดี่ยวความรู้ความสงบและดวงปัญญาที่สะสมดำเนินมาเป็นลำดับลำดับออกใช้เป็นดาบเพชรสยบตัดกิเลสอสวะให้ขาดกระเด็นสิโรราบลงโดยราบคาบสู่เบื้องปลายที่ท่านดำรงอยู่ด้วยทิฏฐธรรมวิหารธรรมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของหมู่เทวดาและมวลมนุษย์เป็นที่เคารพรักสักการะของปวงชนชาวไทยในขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่
บรรดาศิษย์และผู้เคารพรักเลื่อมใสเทิดทูนท่านได้กราบขอเส้นเกศาของท่านไปกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวแต่บางคนโชคดีได้เห็นเส้นเกศาของท่านกำลังรวมตัวในสภาพจะกลายเป็นพระธาตุแล้วหรือบางคนนำรูปปั้นเหมือนของท่านบ้างรูปภาพบ้างนำขึ้นที่บูชาด้วยความเคารพมุ่งมั่นรักเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุดวันดีคืนดีจะมีพระธาตุบ้างเส้นเกศาบ้างปรากฏให้เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ